เทคไมโครแอนเซอร์บิทสวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมานำเสนอนะครับสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือเครื่องให้อาหารไก่แบบอัตโนมัตินะครับก็จะมีโครงสร้างของเครื่องให้อาหารไก่นะครับประกอบไปด้วยตัวเครื่องที่สามารถตั้งเวลาให้อาหารไก่ได้นะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์โน้ต MCU นะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Google Cloud นะครับการทำงานก็คือเมื่อเราตั้งเวลาเสร็จนะครับเมื่อถึงเวลานะครับอุปกรณ์ไทม์เมอร์ตัวนี้จะสั่งให้ Node MCU ทำงานปล่อยอาหารไก่นะครับตามโครงสร้างของเรานะครับจะมีมอเตอร์หมุนให้อาหารลงไปนะครับแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักจากโหลดเซลล์ที่เราใช้งานนะครับที่ตั้งค่าเอาไว้คือประมาณ100กรัมนะครับทีนี้เมื่อทำงานให้อาหารเสร็จครบ100กรัมนะครับอุปกรณ์ Node MCU ก็จะส่งข้อมูลเข้าไปที่ Cloud นะครับนั่นก็คือการใช้ Google Sheet ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือสามารถเข้าไปตั้งค่าเซตเวลาของเรานะครับตอนนี้ผมตั้งค่าไว้ที่11 โมง 40 นาที41นะครับสำหรับเปิดปิดขณะที่ทำงานก็จะมีไฟ LED กระพริบบอกสถานะนะครับถ้ากระพริบช้าแบบนี้แสดงว่าพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองการทำงานโดยการสั่งให้มันออนนะครับผมจะจำลองเอานะครับผมทดสอบให้มันทำงานนะครับตอนนี้สั่งไปหนึ่งครั้งนะครับระบบมอเตอร์ก็จะหมุนให้อาหารไปจนครบ100กรัมนะครับแล้วก็จะมีโหลดเซลล์หารค่าน้ำหนักเอาไว้นะครับเมื่อครบแล้วนั้นก็คืออุปกรณ์ก็จะส่งค่าเข้าที่คลาวด์นะครับเรามาดูที่ Google Sheet ของเรานะครับมาดูเวลาล่าสุดนะครับนั่นก็คือ11 โมง 39 นาทีนะครับบอกปริมาณอาหารแล้วก็หน่วยนะครับซึ่งก็ตรงกับเวลาปัจจุบัน100กรัมนั่นเองนะครับตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาได้ประมาณ20ครั้งต่อวันนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองการทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะหมุนนะครับเพื่อปล่อยอาหารจนกว่าจะครบ100กรัมตามที่เรากำหนดนะครับจากนั้นโหลดเซลล์ก็จะทำหน้าที่อ่านค่าน้ำหนักที่ปล่อยออกไปนะครับจนครบปริมาณที่เรากำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งค่ามาที่ Google Sheet ของเรานั่นเองครับขณะนี้ก็ยังทำงานอยู่นะครับก็จะปล่อยแบบนี้ลักษณะตามที่เราออกแบบเอาไว้นะครับจากนั้นเครื่องก็จะส่งค่าเข้า Google Sheet นะครับ11 โมง 40 นาทีครับซึ่งก็ตรงกับเวลาปัจจุบันของเรานะครับจากนั้นเครื่องก็จะมาอยู่ในโหมด Standby อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้เราก็สามารถเข้าไปตั้งเวลาได้นะครับตามที่เราต้องการครับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจการทำโปรเจกต์ชิ้นงานทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งประดิษฐ์ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ก็สามารถติดต่อมาที่ Tech Micro and Service ได้นะครับยินดีรับทุกงานครับขอบคุณครับ